วันที่ฮะก็มาสอนครั้งที่29อันนี้ก็จะเป็นลายมือจริงนะจากตำราเล่มที่3ก็อยู่ท้ายบทเส้นสำคัญนะฮะก็มาดูตามเส้นนะฮะเส้นที่1ก็คือเส้นชีวิตนะที่สั้นความจริงแล้วมันเป็นเส้นคุ้มกันแต่ถ้ามองอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเส้นชีวิตเป็นตัวแทนเส้นชีวิตและเส้นคุ้มกันพร้อมกันนะเรื่องนี้ก็ต้องใช้เซนส์หน่อยเป็นเส้นตัวแทนเมื่อเส้นคุ้มกันที่สั้นเป็นตัวแทนเส้นชีวิตด้วยเพราะคือเส้นชีวิตที่สั้นเส้นชีวิตที่สั้นก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยทำอะไรไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังหรือทำอะไรไปแล้วก็ไม่ได้คงทนถาวรนะก็คือดำเนินการไปไม่ได้ตลอดรอบฝั่งก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือมีการแตกสลายไปนะฮะต่อมานะฮะในเส้นชีวิตที่สั้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นเส้นคุ้มกันด้วยนะเส้นคุ้มกันเนี่ยเป็นเส้นเกาะนะเส้นชีวิตที่สั้นตรงเนี้ยเป็นเส้นคุ้มกันด้วยแล้วก็เป็นเกาะเป็นเล็กเป็นเกาะเล็กเป็นน้อยตลอดเส้นคุ้มกันเนี่ยมีความหมายถึงผู้ใหญ่นะหรือคนที่เข้ามาอุปถัมภ์เจ้าของมือหรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่นะแต่ว่าเจ้าของมือเนี่ยไปอยู่กับผู้ใหญ่คนไหนไปอยู่กับผู้อุปถัมภ์คนไหนผู้ใหญ่คนนั้นเป็นคนไม่ดีทั้งสิ้นนะรวมทั้งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เจ้าของมือด้วยนะ ต่อมานะเส้นไปอยู่กับผู้ใหญ่คนไหนก็เกิดเป็นหนี้สินขึ้นด้วยเพราะว่าเส้นผู้ใหญ่เนี่ยได้ทำมุมกลายเป็นเส้นหนี้สินแต่ว่าตามรูปมันก็เขียนยังไงไม่รู้นะเป็นเส้นหนี้สินด้วยก็คือไปอยู่กับผู้ใหญ่คนไหนผู้ใหญ่คนนั้นก็ให้เราเป็นหนี้ด้วยนะแล้วก็เส้นหนี้สินก็ได้พุ่งมาเป็นเส้นคู่ด้วยก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยได้ไปอยู่กับผู้ใหญ่คนไหนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ดีนะผู้ใหญ่นั้นให้เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ผู้ใหญ่คนนั้นก็เป็นเอามาเป็นคู่ด้วยนะก็คือเป็นทั้งหนี้เป็นหนี้สินด้วยแล้วก็ต้องเป็นเมียแต่คนด้วยหรือเป็นเมียน้อยเขาแล้วก็เส้นหนี้สินตรงนี้ก็มีเส้นประสาทกดเคืองด้วยมีเส้นประสาทกดเคืองตัดเข้าไปในเส้นชีวิตที่เป็นเกาะเส้นสมองที่เป็นเกาะนะก็หมายถึงว่ากดเคืองกับผู้ใหญ่นะอย่างเงียบๆลับๆด้วยเส้นสมองที่เป็นเกาะยาวๆนะฮะก็คือให้เป็นเมียด้วยแล้วก็ให้เป็นหนี้ด้วยก็เลยกดเคืองต่อมาเส้นคุ้มกันทางค่อนปลายก็จะเป็นเครื่องหมายยุ่งยาก เป็นเครื่องหมายยุ่งหรือเป็นรากไม้นะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยไปอยู่กับผู้ใหญ่คนไหนก็ตาม
ที่อยู่แล้วก็อยู่ได้กันก็คืออยู่เป็นผัวเป็นเมียกับผู้ใหญ่หรือว่าจะอยู่กันเฉยๆก็ต้องกดเครื่องหรือแตกแยกไปเสมอนะแล้วเกิดเรื่องยุ่งยากกับผู้ใหญ่อยู่เรื่อยๆนะ แล้วก็ชีวิตเส้นคุ้มกันนี้ ทำหน้าที่แทนเส้นชีวิตด้วยก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ย จะได้รับความลำบากยุ่งยากในชีวิตอยู่ตลอดชีวิตด้วยก็คืออยู่ชีวิตหาความสงบสุขได้ยากนะฮะ เรามาเส้นชีวิตเป็นเส้นชีวิตเชื่อตัวเองนะฮะตรงนี้ก็คือมีไปเส้นชีวิตที่เกิดขึ้นอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเส้นชีวิตแต่ก็มีเส้นวาสนาที่ขึ้นมาจากเส้นชีวิตชนเส้นสมองที่เป็นเกาะอันนี้ก็จะเป็นเส้นชีวิตที่เชื่อตัวเองนะแล้วก็เส้นสมองนะเป็นเกาะก็หมายถึงว่าเส้นสมองที่เป็นเกาะหมายถึงว่าความคิดที่ชั่วหรือความคิดที่ไม่ดีนะเจ้าของมือมีความคิดเชื่อตัวเองนะเชื่อว่าทำชั่วต้องสำเร็จหรือทำความชั่วได้สำเร็จนะครับต่อมาหมายเลข2คือเส้นสมองนะเส้นสมองเกิดขึ้นห่างกับเส้นชีวิตมากไปนะคือคนที่มีความคิดห้าวหาญเกินไปหรือเชื่อตัวเองมากเกินไปตอนต้นเส้นสมองฮะก็เกิดเกาะเล็กเกาะน้อยไปทั่วแต่ว่าเกาะเล็กเกาะน้อยเกิดเป็นเกาะยาวๆนะเหมือนเมล็ดแตงฟ้านะเป็นเกาะโป่งยาวเหมือนเมล็ดข้าวสารก็ได้เกาะที่เป็นเกาะยาวๆเขาเรียกเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นสมองชอบเงียบก็คือเป็นคนไม่ค่อยไม่ได้แสดงออกหรือไม่พูดไม่จานะฮะแล้วก็เส้นสมองเมื่อรวมกันแล้วก็หมายถึงว่าเป็นเส้นสมองดื้อรั้นฮะเรียกว่าดื้อเงียบห้าวเงียบนะก็คือทำอะไรเนี่ยไม่พูดไม่จาพอจะทำก็ทำขึ้นมาอย่างห้าวหาญกระทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่พูดไม่บอกจะขโมยก็ขโมยอย่างเงี้ยขโมยแล้วก็ไม่บอกด้วยแล้วก็ประมาณนั้นน่ะฮะต่อมาเลขที่3ฮะเลขที่3คือเส้นหัวใจเข้าช่องหมดเปลืองนะเป็นเครื่องหมายของผู้ที่ขยันทำงานทำการมีความมานะพยายามนะไม่ท้อถอยนะหนักเอาเบาสู้นะแต่ว่ามีข้อเสียเหมือนกันก็คือผู้ที่ทำงานขยันขันแข็งก็จะเป็นผู้ที่ใช้จ่ายเปลืองเพราะว่าก็ถือว่าตัวเองหาเก่งก็ไม่กลัวหมดนะเงินทองมันของไม่ของนอกตายไม่ตายก็หาใหม่นะต่อมาเส้นที่4นะคือเส้นวาสนาเส้นวาสนาเนี่ยเอียงเข้าช่องผิดหวังแต่พุ่งลงไปหรือเปล่า
เกิดขึ้นบนเส้นหัวใจนะฮะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยเรื่องราวอะไรอะไรก็ตามก็มักจะเกิดเลิกเกิดความผิดหวังเกิดขึ้นอยู่เสมอหรือเกิดขึ้นเกือบทั้งหมดนะแต่หมายถึงว่าความผิดหวังนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนนะก็เป็นเส้นที่ไม่ได้ชัดมากก็ผิดหวังอยู่เรื่อยๆนะเรื่องราวที่ผิดหวังนั้นมีอยู่เรื่อยๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อมาเส้นที่5เส้นสำคัญเส้นสำคัญเกิดขึ้นถ้าเรามองก็เห็นว่ามี3เส้นนะเอ้ยมี2เส้นที่เป็นเส้นตรงๆแล้วก็มีเส้นผู้ช่วยเข้ามาเป็นเครื่องหมายมอบทำเหมือนรูปกอไก่เป็นเหมือนเครื่องหมายมอบให้แต่เครื่องหมายมอบให้นี้เข้ากับเส้นสำคัญพอดีนะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเมื่อมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คนอื่นไปก็ไม่ได้เสียหายหรือใครเอาอะไรมามอบก็อาจจะไม่เสียหายก็ได้สองเส้นสำคัญเป็นเส้นสั้นๆเส้นสั้นๆหมายถึงว่าเจ้าของมือไม่ค่อยมีชื่อเสียงโด่งดังนะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยจะดีจะชั่วก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะหมายว่าคนพูดถึงน้อยคนไม่สำคัญไม่ได้ดารานะจะดีจะชั่วก็ไม่มีใครรู้จักหรือรู้จักกันน้อยหรือเป็นขี้ปากเขาได้น้อยเนี่ยผมก็เสียทิศสวยๆนะถ้าเสียชื่อเสียงมาอาจจะออกข่าวออกข่าวดังหน่อยสมมุตินะเสื้อทิศถ้าเสื้อทิศไม่ดีมีชาวโชว์ขึ้นมาออกทีวีชาวโชว์ขึ้นมาไม่ได้ออกทีวีรู้กันในซอยนะแล้วมีผู้ช่วยพอดีเส้นผู้ช่วยช่วยเส้นสำคัญพอดีก็หมายถึงว่าเจ้าของมือมีผู้ช่วยน้อยแต่ว่าการช่วยเหลือนั้นได้รับผลดีข้อที่6นะอันนี้ก็จะเป็นเส้นค้าขายลอยๆหมายถึงว่าเจ้าของมือมีกิจการการงานที่เป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับการค้าการลงทุนหรือไปเกี่ยวข้องเพราะ7เส้นบุตรเส้นบุตรเกิดขึ้นบนเส้นเรื่องคู่เส้นนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะหรือใช้น้อยหรือว่าความแน่นอนความแน่นอนแทบจะไม่ค่อยมีเอาความแน่นอนไม่ค่อยได้นะเส้นบุตรที่เกิดบนเส้นเรื่องคู่เส้นเรื่องคู่นะปลายเส้นงอลงต่อมาข้อที่8เส้นเรื่องคู่ปลายเส้นงอลงนะลงมาทางเส้นหัวใจนะก็คือชี้มาทางเส้นหัวใจแล้วก็เส้นมีเส้นด้านล่างแตก2เส้นอันนี้ก็ต้องมโนหน่อยว่าตำราเขียนไว้แบบนี้เพราะว่าตัวพิมพ์ที่มาเนี่ยทีไม่ชัดนะ
ก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเมื่อได้คู่แล้วก็อาจจะต้องแตกแยกไปก่อน2คนถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่ไม่ใช่คู่ที่เป็นผู้ใหญ่นะคู่ที่เป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นพี่ชายอะไรเงี้ยเป็นจากเส้นคุ้มกันเป็นกรอบหมายถึงว่าอยู่ผู้ใหญ่คนไหนก็ไม่ได้หมายถึงว่าไปได้คู่โดยปกติคือได้คนทั่วไปอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ญาติที่ไม่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจะอยู่ได้กันได้แต่คู่ที่เป็นผู้ใหญ่ตามเส้นคุ้มกันอยู่กับใครได้ไม่ได้สักคนต่อมาเส้นที่9คือเส้นหัวใจนะแล้วก็เป็นเส้นบุตรที่แตกตรงโคนเส้นหัวใจก็จะใช้นับเป็นเส้นบุตรนะที่ใช้พยากรณ์ได้แม่นกว่าจากเส้นบุตรที่เกิดขึ้นบนเส้นเรื่องคู่หมดว่าเส้นบุตรผมก็สอนไปแล้วนะเพราะว่าถ้าเราอ่านตามตำราของโหรชาญศิลป์เนี่ยเห็นได้ว่าเขาจะพูดถึงเส้นเราเรียนถึงแค่เล่มที่2แต่เมื่อเขาเอาลายมือจริงขึ้นเขาจะไปพูดถึงบทที่เรายังไปไม่ถึงเขาก็เลยเขียนข้อความสำทับไว้นะว่าให้เรียนแบบกลับไปกลับมานะคือเหมือนกับว่าเราอ่านเล่ม2ใช่ป่ะเราก็ไปอ่านเล่ม5เราอ่านเล่ม4จบก็กลับไปเล่ม1เขาเขียนไว้นะว่าไม่ได้อ่านรวดเดียวจบแต่ให้อ่านเหมือน2รอบอ่ะเพราะมันจะเป็นแบบบทที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ก็เหมือนกับเล่ม2ไปอ้างอิงเล่ม4เล่ม4มาอ้างอิงเล่ม2อะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะนะถ้าเราอ่านดูให้ดีๆต่อมาเส้นที่10คือเส้นศัตรูนะครับเส้นศัตรูเส้นเนี้ยตัดเข้าไปในเส้นสมองแล้วก็ตัดเข้าไปหาเส้นชีวิตแล้วก็ทำมุมเป็นรูปกลวยด้วยนะทำมุมเป็นรูปกลวยเส้นแบบเส้นที่มีเครื่องหมายแบบนี้เป็นเครื่องหมายพับหวายหรือเครื่องหมายไปมาหรือเจ้าของมือการเดินทางไปมาเป็นศัตรูนะฮะหรือว่าไปเจอหรือการเดินทางไปมาเนี่ยมีประสักอย่างเช่นเจ้าของมือเดินทางไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดนะไปเจอคนรักเก่าซึ่งเขาก็ไม่รักมีปากเสียงกันมาเดินทางก็เดินทางกลับบ้านมาก็มาเจอตำรวจจับอีกกักตัวไว้หลายชั่วโมงเงี้ยเวลาเดินทางไปไหนไปเจอเรื่องลำบากอะไรเงี้ยสมมุติต่อมาเส้นที่10คือเส้นสมองเส้นสมองทางท่อนปลายเป็นเกาะนะก็เรียกว่าเส้นสมองฉวยโอกาสความจริงเส้นสมองทางท่อนปลายผมก็บอกเคยสอนแล้วมันคือเส้นสมองทางท่อนปลายคือสมองรวบยอดความคิดก็คือวางแผนไว้แล้วหรือคิดชั่วไว้นานแล้วนะเรียกว่าเส้นสมองฉวยโอกาสหรือเส้นสมองนักฉวยโอกาสเส้นสมองนักฉวยโอกาสประกอบด้วยเส้นสมองห้าวหาญก็คือเส้นสมองที่ห่างจากเส้นชีวิตแล้วก็เส้นสมองชอบเงียบแล้วก็เส้นสมองที่ชอบเงียบเป็นเกาะด้วยเจ้าของมือก็ต้องทำกิจการงานที่เป็นทุจริตหรือเป็นเรื่องเงียบๆลับๆแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยฉกฉวยด้วยนะก็มันก็เป็นธรรมดาที่มีโครงสร้างเส้นสมองแบบนี้จะเป็นผู้ฉวยโอกาสนะหรือก็ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอยู่เสมอๆนะก็คือมีเส้นสมองที่มีแนวโน้มไปดังนั้นน่ะ
แต่ความจริงแล้วเห็นเกาะปลายเส้นสมองก็ไม่ค่อยนั่นแล้วนะก็ไม่ค่อยอยากยุ่งด้วยนะยกเว้นแต่เป็นเกาะปลายเส้นสมองที่บ่งบอกถึงโรคเฉยๆอย่างเช่นเป็นโรคแถวด้านหลังท้ายทอยปวดหัวแถวด้านหลังแต่ไม่ได้ออกเป็นฉวยโอกาสแบบนั้นอะครบได้หมายถึงว่าถามเขาว่าคุณปวดหัวแถวท้ายทอยเปล่าปวดมันออกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็ความฉวยโอกาสมันน้อยลงแล้วจะออกได้2อย่างต่อมาเส้นที่12เส้นที่12เป็นเส้นเดินทางออกจากหลักฐานก็คือเป็นเส้นว่าหนาร้อนใจนะเวียงออกจากเส้นหลักฐานก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยมีความร้อนใจในบ้านที่อยู่หลักฐานจนอยู่ไม่ได้ต้องเดินทางออกจากหลักฐานที่อยู่หรืออยู่แล้วมีความเดือดร้อนอะไรสักอย่างถึงจะเป็นบ้านที่อยู่ที่เมฆของตัวเองอย่างเช่นอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ต่างจังหวัดมีเรื่องราวเดือดร้อนขึ้นก็มาทำงานในกรุงเทพหรือว่าจะเป็นบ้านที่อยู่ของตัวเองก็ตามก็ต้องออกจากบ้านนั้นบ่อยๆต่อมาเส้นที่13นะตรงจุดที่13เนี่ยจะมีเส้นแยกออกจากเส้นชีวิต2เส้นเส้นวาสนากับเส้นหลักทรัพย์หลักฐานเส้นหลักฐานที่แยกออกเนี่ยแยกออกมาเป็นเส้นลาบด้วยแล้วก็แยกออกไปเป็นเส้นหลักทรัพย์แล้วก็มีเส้นหลักฐานเส้นหนึ่งแยกออกไปภายในด้วยมีทั้งภายนอกภายในแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยมีหลักฐานที่อยู่เนี่ย เป็นประโยชน์ทั้งของคนอื่นและของตัวเองก็หมายถึงว่าสร้างบ้านที่อยู่แล้วก็สร้างให้ผู้อื่นมาอยู่ด้วยเอามาเส้นวาสนาเส้นวาสนาเกิดขึ้นนะควรเป็นเกาะคือวาสนาทำงานใหญ่ไม่สำเร็จทำกิจการงานอะไรไปแล้วต้องมีการล้มเลิกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและอีกเส้นว่าหนาเส้นหนึ่งนะที่อยู่ด้านบนนะเป็นวาสนาเป็นขี้ปลาขี้ปลาฉลามขี้ปลาแล้วหนาเหมือนขี้ปลาหรือวาสนาเป็นม่ายปกติวาสนาเป็นไม้แล้วมักจะร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมแต่วาสนาเป็นไม้เนี่ยติดกับเส้นวาสนาข้างล่างที่โคนเป็นเกาะก็คือวาสนาเป็นวาสนาที่เป็นเกาะก็หมายถึงว่าเป็นอุบาทก็หมายถึงว่าเป็นไม้แล้วก็มักจะมีความวิบัติ
ชิบหายหรือว่าสูญเสียทรัพย์สมบัติขึ้นมาได้แล้วก็เส้นหลักฐานตรงนี้ก็แยกออกเป็นเส้นราบด้วยนะก็หมายถึงว่าการเปิดร้านค้านะแล้วก็เส้นชีวิตเข้าไปอยู่ในหลักฐานด้วยนะก็จะเป็นเครื่องหมายร้านค้าชัดเจนหรือตัวเองได้เข้าไปอยู่ในอาศัยด้วยแต่เครื่องหมายแต่ให้สังเกตว่า เส้นหลักฐานด้านล่างเนี่ยเป็นเครื่องหมายออกเป็นเกาะมากหมายถึงว่า เจ้าของมือ เข้าไปอยู่ในหลักฐานเนี่ยเป็นอุบาทเป็นอุบาทหมายถึงว่าบ้านที่อยู่อ่ะที่เอาให้ผู้อื่นอยู่ในหลักฐานในบ้านเนี่ยเกิดเรื่องไม่ดีอย่างเช่นให้บ้าให้เขาอยู่ให้ผัวอยู่ก็อากาศเกิดการทะเลาะทุ่มเถียงลบราค่าฟันได้ในบ้านในที่อยู่ก็คือเส้นหลักทรัพย์เป็นเกาะนะฮะในขณะเดียวกันเส้นหลักทรัพย์เป็นเกาะมันคล้ายๆกับวาสนาทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไม่ได้ดีเหมือนกันนะคุณไปดูบอกหมดในเส้นวาสนาประโยชน์ผู้อื่นที่ทำเป็นเกาะแต่เส้นเกาะก็หมายถึงไม่ดีทั้งหมดแหละต่อมามีเส้นราบนะฮะมีเส้นราบที่มีเส้นวาสนาร้อนใจเกิดขึ้นหมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยเดินทางออกจากหลักฐานอยู่ในบ้านอยู่ในที่อยู่ในร้านค้าเนี่ยไม่ได้นะก่อนที่จะเกิดเส้นวาสนาร้อนใจเป็นเส้นราบงอหรือคดเข้าไปนะหมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยนะเมื่อลาภผลหรือรายได้เนี่ยน้อยลงหรือหาเงินได้น้อยลงจนเกิดปัญหาจนเกิดความเดือดร้อนจนอยู่บ้านไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเคยขายของเปิดร้านขายของได้กำไรอยู่ตอนหลังไม่ได้กำไรแล้วขาดทุนออกไปทำงานนอกบ้านนะฮะแล้วก็เส้นวาสนาหลักฐานตรงเนี้ยก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องหมายร้านค้าเครื่องหมายร้านค้าก็เคยสอนไปแล้วก็คือเป็นเหมือนเกาะข้างในไม่ได้เกาะคือเป็นเส้นอะไรก็ได้แล้วก็มีเส้นผ่าเข้าไปแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือเครื่องหมายร้านค้าก็จบเส้นนี้ประมาณนี้นะครับ